คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าเวทีนะครับเป็นสถานที่ที่ผมทำงานนะครับทุกค่ำคืนนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับวันนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับเป็นเพิ่งซ้อมเสร็จนะครับเพลงแคร์ดอกแคร์แคร์เธอด้วยดอกแคร์ชื่อเพลงอะไรสักอย่างนะครับชื่อเพลงยังจำไม่ได้เลยครับของเวียของน้องเวียงนฤมลนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพลงนี้นะครับก็จะอยู่ในคีย์ F sharp minor นะครับอันนี้คือกีตาร์ที่ผมใช้นะครับใช้อัดคลิปนะครับไม่ได้ใช้เล่นประจำนะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้เล่นประจำจะเป็นตัวสเต็ปนะครับเพราะว่าตัวนี้เอาไว้สำรองนะครับเพราะว่าด้วยที่น้ำหนักด้วยนะครับมันจะน้ำหนักจะเยอะนิดนึงนะครับแบกไม่ไหวครับก็เลยใช้ตัวสแตทเล่นนะครับเสียงนี่โอเคเลยครับนะโอเคครับเรามาเริ่มที่คลิปกันเลยครับอินโทรเพลงนี้นะครับก็จะเล่นประมาณนี้นะครับบล็อก F sharp minor เป็นทาทูนิกอย่างนี้ครับก็เริ่มจากสายที่2นะครับสายที่2ช่องที่9สไลด์ออกไปครับให้มันได้สำเนียงนิดนึงแล้วก็สายที่3ช่องที่9แล้วก็สายที่4ครับช่องที่11ทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะมาค้างตรงสายที่4นะครับมือขวาจะเล่นมิวสายด้วยนะครับให้เสียงมันอย่างนี้ต่อด้วยสายที่3ช่องที่9ขึ้นมาเล่นสายที่4ช่องที่11ครับที่สายที่1ครับช่องที่9กับ8ครับแล้วก็เล่นจะยากตรงนี้นะครับดีที่สายที่2นะครับช่องที่9ไป12
12แล้วก็มา14ด้วยครับใช้นิ้วก้อยจะทางนิ้วนิดหนึ่งครับครับใช้ๆนะครับก็เป็นลูกโซโล่อินโทรเพลงนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกสร้อยลูกต่อตรงนี้นะครับนะครับก็จะอยู่ในบล็อก C sharp minor เหมือนเดิมครับเริ่มจากสายที่4ช่วงที่11ผมมาเล่นสาย3ช่วงที่9ครับก็สาย3นะครับช่วงนิ้วก้อยสาย3ช่วงที่10 13แล้วก็ข้ามสายมาเล่นสาย1นะครับช่วงที่9ต่อด้วยลูกอย่างนี้นะครับนิ้วนางสายที่1ช่วงที่11กับ12ช้าๆครับทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับจบที่สายที่1นะครับช่วงที่9ยังอยู่ในบล็อก F sharp minor นะตรงนี้นะครับต่อด้วยโซโล่ท่อนกลางนะครับโซโล่ท่อนกลางก็จะเล่นอยู่ในบล็อก F C sharp minor pentatonic นะครับก็ยังอยู่ในตรงนี้นะผมจะเล่นให้ดูก่อนครับครับก็เริ่มจากสไลด์สาย4ช่องที่11ผมมาเล่นสาย3นะครับช่องที่9นี้ก็สาย2ช่องที่12ไป14ก็ต่อจากนี้นะครับเสียงคีย์บอร์ดมือคีย์บอร์ดจะโซโล่ครับเราก็จะเล่นคอร์ด E major ไปนะครับ F sharp minor แล้วก็เข้ามาโซโล่ครับลูกโซโล่ก็จะเป็นครับก็เริ่มจากไล่เข้ามาสาย2ครับจบที่สาย2ช่วงที่14ครับแล้วก็ต่อด้วยลูกโซโล่อย่างนี้ครับอันนี้ก็อยู่ในบล็อกผมมองเป็นเล่นโซโล่ในคอร์ด F sharp major นะครับสาย2นะครับช่วงที่11กับสาย2ช่วงที่ช่องที่9ครับครับก็สไลด์มาจบที่คอร์ด C sharp minor บล็อกตรงนี้ครับก็จะเป็นครับ
อันนี้คือโซโล่ท่อนกลางนะครับเพลงนี้นะครับทีนี้ท่อนจบนะครับท่อนจบโซโล่ก็จะอยู่ในบล็อกนี้เหมือนเดิมครับก็จะเริ่มจากครับลูกจบก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเล่นประมาณนี้นะครับเพลงนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ